เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้นะเราก็มานึกทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อยหมายถึงว่ามีเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะด้วยกายมนุษย์หยาบของเรานี้นะมันสั้นมันจำกัดมันไม่มากเลยโดยเฉพาะในยุคนี้นะเป็นยุคที่อายุมนุษย์ไขลงเราอยู่ในช่วงชีวิตที่อายุเฉลี่ยมนุษย์ได้75ปีจะเกินกว่าก็มีไม่กี่ท่านที่จะมีอายุยืนยาวไปถึง80 90ก็ทั้ง100ปีหรือ100กว่าปีมีจำนวนไม่มากแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็75ปีและยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีมลภาวะเกิดขึ้นจากคนเสื่อมจากศีลธรรมหรือความเจริญของเทคโนโลยีทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษเช
ชีวิตมนุษย์ก็ยิ่งสั้นลงบางท่านอยู่ไม่ถึง75ปีได้ซ้ำไปถ้าสมมติว่า75ปีมาเทียบกับที่เรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เหลือเพียงอีกไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ไปถึง75ปีบางคนก็เหลือแค่ปีหนึ่งบางคนก็หลายปีบางคนเป็น10ปีบางคน20ปีหรือกว่านั้นนี่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสรุปง่ายๆว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อยเราจะอยู่ถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการดำรงชีวิตเราก็จะต้องมาดูว่าเป้าหมายชีวิตที่เกิดมานั้นเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อทำพระนิพพานแจ้งแล้วก็จะได้พ้นทุกข์เพราะพื้นฐานชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือความทุกข์ทั้งทุกข์ประจำและก็ทุกข์จรความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์จากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาอะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นมีความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำพิไรลำพันถ้าสมัยใหม่ก็เซ็งเครียดเบื่อกลุ้มเป็นต้นมีอย่างนี้นะทุกสังขารทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีชนชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนแต่มีทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์จรทั้งสิ้นเศรษฐีแม้มีทรัพย์มากมีพวกพ้องบริวารมากๆมีลาภยศสรรเสริญมากๆก็ตามเถอะก็ยังมีทุกข์ประจำสังขารอยู่คือความแก่ความชราความเจ็บไข้ใดป่วยแม้กระทั่งความตายหรือความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนรักหรือของรักหรืออะไรหรืออารมณ์ที่เป็นที่รักก็ตามก็ต้องเจอต้องพัดพรากหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมีทรัพย์มากอยากจะให้ลูกมารับสมบัติแต่ลูกมันไม่รักดีมันไปเกะกะเกเรอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันมีทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกวณิพกถึงพระราชาโดยเฉพาะตัวของเรานี่แหละจะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจึงเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วแล้วทุกข์มันก็ดับไปคือทุกข์ดับไปหมดเมื่อกิเลสมันสิ้นพอกิเลสมันดับไปสิ้นไปความเดือดเนื้อร้อนใจหมดไปนิพพานก็แจ้งมันแจ้งตอนมันดับทุกข์ดับกิเลสหมดแล้วนั่นแหละนี่คือเป้าหมายของชีวิตทุกชีวิตเราน่ะเป็นผู้มีบุญโชคดีที่เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่อุดมไปด้วยความรู้อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่ผู้ที่เป็นพระบรมศาสดาของเราก็เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ก็จะเข้าใจชีวิตของมนุษย์ได้ดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็สรุปผลเป้าหมายของชีวิตมาเกิดมาเนี่ยมาทำพระนิพพานให้แจ้งวิธีการทำท่านก็บอกหมดแล้วนะจะไปนิพพานได้ไปยังไงเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ตั้งหลายๆในยะในอริยสัจ4ก็มีว่าชีวิตเป็นทุกข์เหตุเพราะความอยากทะยานอยากที่
เจือไปด้วยความเพลินคือเจือไปด้วยความไม่รู้นั่นแหละมันเพลิดเพลินเพลินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นความรู้มันยังไม่สมบูรณ์มันก็เป็นเพลินกันไปเพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากที่เรียกว่านิโรธนิโรธะคือหยุดความอยากความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจก็หยุดที่ใจนะหยุดอยากและเดี๋ยวจะเข้าถึงมรรคจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางนะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนแก้วกายสิทธิ์เหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างนั้นแหละก็เรียกว่าอริยมรรคเป็นดวงใสๆเห็นทางแล้วแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆในมรรคนั้นมองไปในทางนั้นน่ะเดี๋ยวก็จะพบกายในกายแล้วก็จะเข้าถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยนั้นจะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปพาเราไปสู่ฝั่งของอมตะนิพพานนี่เห็นไหมจ๊ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้งสองหรือจะมาดูอีกนัยยะหนึ่งนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานนิพพิทาก็แปลว่าต้องเบื่อหน่ายคือเห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตที่อยู่ในวัฏสงสารไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่เข้าท่าทั้งนั้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็มีคนนินทามีสุขมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นทั้งประจำสังขารแล้วก็ทุกข์จรมาอีกของประจำก็แย่อยู่แล้วเอามีของจรมาเจอกันอีกยุ่งกันใหญ่ท่านมองให้เห็นและให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตที่มันเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ให้คิดแบบโง่ๆโดยการฆ่าตัวตายแต่หาทางออกด้วยสติด้วยปัญญาด้วยกำลังใจอันสูงส่งคือต้องให้มันเบื่อหน่ายซะก่อนถ้ายังไม่เบื่อแล้วก็ยากที่จะไปนิพพานได้ต้องเกิดความเบื่ออย่างแรงกล้ามองไปดูเถอะถ้าเกิดความเบื่อของชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันไม่ได้สมหวังดังใจอะไรสักอย่างสมมติว่าเป็นชาวประมงไปทอดปลาอยากได้ปลาดันไปเจองูมังกรอิฐมังกรหินมังติดล่างแหกันมาอยากเจออย่างแต่ได้อีกอย่างอย่างนี้อยากเจอคู่ในอุดมคติก็เจอขี้เมามาอยู่ข้างๆมังหรือพ่อบ้านมันคนดีเอาดันเจอผีกามนันสิงอยู่ข้างๆตัวอีกมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นดูแล้วชีวิตนี่น่าเบื่อเพราะเบื่อมันก็คลายเราเบื่ออะไรเนี่ยเราก็จะคลายความรักคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นวิราคะพอคลายมันก็หลุดมันต้องเบื่อก่อนเบื่อแล้วก็คลายพอคลายมันก็ปล่อยก็เรียกวิมุตติวิสุทธิพอปล่อยได้จิตมันก็บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งคือมันนิ่งๆเฉยเฉยวิสุทธิสันติหยุดสนิทเลยพอหยุดได้สนิทเดี๋ยวเห็นมรรคเกิดขึ้นเห็นมรรคพอใจหยุดนิ่งเห็นมรรคเกิดก็สันติก็ไปเรื่อยๆหยุดในหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็นิพพานดับทุกข์ร้อนได้นิพพานแปลว่าดับทุกข์นะจ๊ะดับกิเลสดับความร้อนไม่ใช่ดับไปหมดทุกอย่างเลยดับกิเลส
สิ่งไม่ดีนะเหลือแต่สิ่งดีๆเหมือนทองคำถ้ามันมีแร่ธาตุอื่นเจือปนเขาก็แยกเอาแร่อื่นออกทำรีไฟไอ้เหลือแต่ทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆจะเอามาใช้ทำอะไรมันก็ได้มันเกิดประโยชน์มีคุณค่าหรือพลังงานปรมาณูที่เขาใช้แร่ยูเรเนียมอะไรแต่เดิมมันก็เป็นธาตุที่เป็นธาตุผสมไม่บริสุทธิ์ก็แยกกันไปเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆก็เอาไปทำให้มันเกิดพลังงานได้ใจของเราเหมือนกันมันมีธาตุที่เจือปนผสมกันอยู่โลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะพอเราแยกออกไปด้วยหยุดกันนิ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแต่วิลากธาตุวิลากธรรมคือธาตุธรรมที่สะอาดที่บริสุทธิ์เป็นฝ่ายบุญล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆสว่างสวยว่าบริสุทธิ์ล้วนๆสะอาดล้วนๆสว่างสวัยก็มีพลังงานเต็มที่ที่จะขยายความสุขมาสู่จิตใจเราระบบประสาทกล้ามเนื้อสิ่งแวดล้อมได้ให้ทั้งความสุขให้ทั้งความรอบรู้ให้ทั้งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอิสระที่เป็นนิรันดรที่เดียวแหละนี่มันเป็นอย่างดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่มีน้อยนี่เขามีเอาไว้ให้แสวงหาหนทางพระนิพพานบางคนไปรังเกียจนิพพานว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่สนุกนั่นเพราะเขายังไม่เห็นทุกข์โทษของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่ได้มาพิจารณาอยู่กับทุกข์จนชาชินแล้วเหมือนคนที่จมอยู่ในโคลนในตมมานานมันชินมันชาแต่ผู้มีปัญญาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าต้องปล่อยต้องหลุดต้องพ้นต้องแสวงหาทางหลุดทางพ้นให้ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เห็นหนทางพระนิพพานแล้วแต่ยังยินดีในวัฏฏะมันก็มีอยู่คือเราเข้าถึงธรรมกายได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายไปสิเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละได้ถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แล้วเราก็มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค้นต่อไปอีกศึกษาต่อไปอีกว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรปกครองอากาศโลกขันธ์โลกสัตวโลกอย่างนี้แม้ถึงนิพพานแต่ก็ยังอยู่ในวัฏฏะได้เพื่อแสวงไปหาที่สุดแห่งธรรมไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ลื้อวัฏฏะกันไปเลยนี่สำหรับบางคนที่ยังไม่มีใจยินดีจะไปนิพพานมันก็มีทางออกโน่นตรงไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยอย่างนี้เราจึงควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพที่สุดนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วการเพลิดเพลินสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ไม่ใช่ความสุขหรอกนะเพื่อผ่อนคลายเพื่อพักผ่อนใจที่ตึงๆเหมือนคนชักเขย่ากันมันจะได้หย่อนพักผ่อนแล้วก็หย่อนใจใจมันก็คลายจากความตึงเครียดพักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นอาจจะนอกเหนือจากทำมาหากินและพักผ่อนหย่อนใจด้วยความเพลิดเพลินเราก็ควรจะมาแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตนั่นก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งนิ่งไม่คิดไม่พูดไม่ทำเพราะคิดพูดทำมาทั้งวันแล้วมาตั้งหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นเราคิดเราพูดเราทำมาตั้งเยอะแยะมาลองไม่คิดไม่พูดไม่ทำทำหยุดทำนิ่งดูแล้วเราก็จะพบ
อารมณ์อันปราณีชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอเมื่อเราอยู่ในจุดที่ปลอดความคิดคำพูดและการกระทำใจมันจะหยุดมันจะนิ่งมันจะขยายไม่คับแคบจะเบ่งบานจะเบิกบานจะมีความสุขที่กายเบาใจเบาเป็นอิสระไม่ติดยึดอะไรเลยแล้วก็มีความสว่างเกิดขึ้นในกลางความสว่างเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นไปตามความจริงซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมและเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่มีอยู่จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นเมื่อแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของจิตที่เกิดจากการไม่คิดไม่พูดไม่ทำคือหยุดกันนิ่งนั่นแหละจะเห็นดวงใสจะเห็นกายใสใสจะเห็นกายในกายเห็นชีวิตที่มีหลายหลายระดับที่ปราณีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะจะมีความสุขสดชื่นกว้างขวางไม่มีขอบเขตทีเดียวคือตัดวงกลมของความสุขตัดเส้นรอบวงนั้นออกไปสู่ทะเลแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตและทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตรู้เห็นไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความจริงของชีวิตของเราของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะเข้าไปถึงความรู้ชนิดนี้ถ้าเข้าถึงความรู้อย่างนี้ได้เกิดมาชาตินี้สมหวังมีชีวิตเพียงน้อยด้วยกายมนุษย์นี้ก็สมหวังดังใจแต่เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนทั้งความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังโดยหยิบใบไม้ในป่าประดู่ลายมาไว้ในกำมือและท่านก็เปรียบเทียบให้ดูโดยตั้งคำถามถามภิกษุว่าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าประดู่ลายที่ตรงไหนมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่านั้นมีเยอะกว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งที่เราได้นำมาสอนนั้นน่ะแค่ใบไม้ในมือกำมือเท่านั้นแหละใบไม้ในป่าอีกเยอะแยะโดยสัพพัญญุตญาณของเราที่ไม่มีขอบเขตนี้น่ะเราได้ไปศึกษาไปเรียนรู้มาแล้วแต่เราเอามาสอนเธอแค่นี้แหละแค่กำมือสอนแค่ว่าให้เธอหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเท่านั้นนี่เห็นไหมจ๊ะเมื่อใจเราหยุดสนิทเข้าถึงธรรมกายแล้วถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราจะมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาเอาไว้ทั้งในกำมือและในป่าใหญ่เราจะได้เรียนรู้ทีเดียวนะจ๊ะเรียนรู้ความรู้อันยิ่งใหญ่ยิ่งรู้ก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งรู้จิตใจยิ่งขยายยิ่งกว้างขวางไม่คับแคบใจไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตัวแต่จะรักตัวเองยิ่งขึ้นและรักเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ความแตกแยกและความแตกต่างจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยในจิตในใจของผู้ที่เข้าถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งที่ได้เรามาประชุมพร้อมๆกันเพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเพื่อแสวงหาความรู้ภายในและความสุขติดแท้จริงต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคน
เอาใจนะมาหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือใจนะหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายด้วยความเบิกบานด้วยความเฉียบชื่นจะนิ่งเฉยๆก็ได้จะนึกเป็นดวงใสๆด้วยก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นองค์พระใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่เรามีความพึงพอใจให้ทำสิ่งนั้นนะลูกนะจะหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้จะตรึกนึกถึงดวงใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระแก้วหรือเป็นเพชรใสๆก็ได้ดีทั้งนั้นได้ทั้งนั้นแล้วก็จะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจไปพร้อมกับหยุดใจนิ่งๆหรือนึกเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆด้วยก็ได้นะจ๊ะให้ภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาเมื่อใจไม่อยากภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาเราก็หยุดนิ่งเฉยๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเราปล่อยให้มันนิ่งให้มันหยุดให้มันใสให้มันสบายให้เบิกบานอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะลูกนะส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสจำกระจ่างสว่างที่กลางกายหรือเห็นองค์พระชัดใสจำประจางสว่างที่กลางกายก็หยุดใจต่อไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระหยุดกันนิ่งเฉยๆเดี๋ยวดวงก็ขยายเดี๋ยวองค์พระท่านก็จะขยายแล้วก็มองเรื่อยไปตามเห็นเรื่อยไปเลยมีอะไรให้เห็นอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรนิ่งเฉยดูเฉยๆดูการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางกายอย่างสบาย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 เบิกบานต้องอย่างนี้นะลุงนะให้หยุดนิ่งเห็นแสงสว่างแค่แวบเดียวไม่กี่วินาทีเร็วเท่ากับงูแลบลิ้นแป๊บหรือฟ้าแลบแป๊บหรือช้างพับไปหูปึ๊บปึ๊บเดียวเท่านั้นโอ้ได้บุญได้กุศลยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเปลี่ยนซะอีกยิ่งกว่าสร้างท้าววรวัตถุเพราะว่าความสว่างนั้นเราเป็นต้นทางต้นทางของมรรคผลนิพพานพอสว่างแล้วแจ้งแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระธรรมกายคือพระรัตนตรัยแล้วก็ตามเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นอานิสงส์ใหญ่นะลูกนะเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยแค่หยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างเดียวสบายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าเกียจคร้านนะลูกนะในการทำความเพียรเวลากลับไปบ้านก็ต้องทำความเพียรให้สม่ำเสมอ
จะให้ชีวิตให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวกายมนุษย์มันก็แตกดับแล้วมันเสื่อมกันไปทุกวันแต่เป็นความเสื่อมที่เราสังเกตไม่ออกเพราะมันเสื่อมไปทีละนิดอย่างต่อเนื่องเผลอไปเดียวๆอันหน่าเหี่ยวแล้วฟันหลุดแล้วตาฟางแล้วหูตึงแล้วผมงอกผมร่วงการลุกเดินเหินไม่กับปรีกับเปล่าไม่กระจับกระเฉงนอนนานกับเมื่อยยืนนานกับเมื่อยนั่งนานกับเมื่อยเดินนานกับเมื่อยมันเสื่อมลงไปทุกวันนะจ๊ะแต่อย่าให้มันเสื่อมเสียให้มันเสื่อมแล้วได้กายเสื่อมไปแต่ใจเจริญใจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆใสไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆดีไหมจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะทำเป็นอย่างนี้นะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ